สวัสดีครับเกล้าผมพี่ยุ้มแคสเตอร์ผมนายอยู่เกมเรือบาสองขึ้นไปเด็ดไปผมหลังจากภาคที่แล้วเราก็ได้สืบสวนสอบสวนข้อมูลของเกมนี้ทั้งเกมทั้งหมดมาผมนะทั้งจากภาคหนึ่งและก็ภาคนี้ทุกอย่างในโลกนี้ซึ่งก็คือโลกนีโอเวิลด์ที่เรารู้กันเราได้รู้หมดแล้วทีนี้เราก็ต้องมาสู่สารชั้นเรียนครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะได้เลือกว่าจะเรียนจบหรือไม่ผมไม่รู้แล้วนะว่าจะเป็นกระฉากจบจะเป็นแบบไหนเพราะโลกนี้ไม่ใช่โลกจริงแล้วเรื่องทุกอย่างที่ทำมามันจะเป็นยังไงอ่ะมันจะสูญเปล่าหรือมันจะอะไรก็ต้องมาดูต่อไปผมนะก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณทุกท่านในกล่องคอมเมนต์มากที่ได้อธิบายสับยักย้ายผมฟังครับผมนะว่ามันหมายความว่ายังไงหรืออะไรผมก็เก็ตขึ้นเยอะเลยขอบคุณมากครับอย่างไอ้คำว่าเศษซากความสิ้นหวังที่ผมเรียกไปอะไรท่านก็บอกเฮ้ยพี่มันเรียกว่าเศษเสี้ยวเศษเสี้ยวนี่คือในซับมันบอกใช่ไหมผมว่ามันก็เท่ดีงั้นผมเรียกเศษเสี้ยวก็ได้มันเป็นคำที่ดูเท่ดีงั้นเอางั้นก็แล้วกันครับผมโอเคมาสกิลก็คงไม่ต้องเซตแล้วเพราะว่าสารครั้งนี้เราไม่ได้มีเวลาไปจีบใครเลยรวบรวมข้อมูลอย่างเดียวไม่ได้จีบใครหาเหวอะไรเลยก็ช่างมันก็แล้วกันมาเริ่มกันเลยดีกว่ามาย้ายเสียเวลาอธิบายไหมว้ามันไม่อธิบายกฎสารเฉลี่ยให้ผมนะโหโคตรทึ่งผมนี่ตบมือให้เลยเพราะทุกครั้งที่มันอธิบายผมบ่นทุกครั้งใช่ไหมผมนะมึงจะอธิบายได้ไงเนี่ยมันไม่อธิบายแล้วเยี่ยมมากครั้งสุดท้ายแล้วเลิกอธิบายเฮ้ยดีมากฉันก็บอกแน่ว่าฉันอยากจะให้พวกนายได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกภายนอกแต่มันก็ยังมีคำถามอยู่ข้อฉันถามหน่อยนะตัวจริงของโลกใบนี้มันคืออะไรกันล่ะฮะฮะตัวจริงของโลกใบนี้คำถามหาอะไรวะเนี่ยเอาทุกคนไม่รู้เหรอผมนึกว่าทุกคนรู้แล้วนะว่าโลกนี้คือ Neo World โลกเสมือนจริงนี่ถ้าเกิดตัวจริงของโลกนี้แล้วก็ถ้าฉันตอบมันก็ต้องเป็นจริงกันเหรอและไอ้คำโกหกนั้นมันก็จะกลายเป็นความจริงแต่ไม่มีทางที่จะปล่อยให้มันไม่ถูกตอบคำถามออกมาได้อ้าวไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงมันถึงก็แฮนด์แมนแกบิดเลยมันถึงก็เล่นเกมที่กูเกลียดที่สุดเลย Neo World ใช่ไหมล่ะมันเร็วขึ้นเดี๋ยวกูรู้ว่าสับมันน้อยแต่ว่าฮะ Neo World หรือเปล่าเดี๋ยวมันจะเป็นคำอะไรอ่ะเดี๋ยวผมคิดก่อน Neo World Which one เนี่ย Which one ใช่ไหมล่ะใช่โอเคเขาว่า Which one นะผมนะ Which แล้วก็ T-U-A-L คำมันก็เร็วๆอ้าวอะไรวะเนี่ยวิทีไปไหนวะเนี่ยทีเฮ้ยไม่มีทีไว้มาแล้วแหมร้อนนานเอ้ยเอ้าอาก่อนเดี๋ยวเอาเวนกรรมผมจำคำผิดเวนต้องอาก่อนวีอาแล้วก็ทียูไอเอลแหมจะมาเบลออะไรตั้งแต่เริ่มเนี่ยฮะนี่น่าจะเป็นสารเฉลี่ยสุดท้ายที่ยากที่สุดด้วยกูมาเบลอตอนนี้เดี๋ยวกูตายอะเวนกรรมเรียบร้อยไม่มีโดนไอโดนไปนิดนึงช่างแม่งโอเคยังประคองจิตใจได้อยู่นิดนึงโลกนี้ก็เจเบอร์วอกที่เราอยู่ตอนนี้มันคือโลกวิชัวที่ได้แรงบันดาลใจจากเกาะเจเบอร์วอกจริงๆอ้าวแล้วกูสาทำแฮงแมนมึงตอบแทนเนี่ยนะฮะเฮ้ยหน้าที่กูงั้นมันไม่ใช่โลกความจริงอะฮะหรือนายจะพูดว่าเป็นโลกแห่งเกมก็ได้คล้ายๆอะไรนะซอฟต์อาร์ตอะไรเงี้ยนายเข้าใจไหมมันก็แค่เกมใหญ่ๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือเกมและกูก็เล่นอยู่ถูกต้องอ่ะฮะงงไหมนายเอาจริงไงเนี่ยไม่รู้กันเลยเนี่ยเข้ามานี่ไม่รู้กันเลยเหรออย่ามากวนกูด้วยโง่เราไม่ได้เข้ามาที่เพื่อฟังเรื่องเหรอเหวตลกโผปลาอะไรพวกนี้ด้วยถ้านี่เป็นแค่เกมแล้วก็งั้นคำของฉันมันก็ขึ้นอยู่ที่หน้าต่างอยู่ใช่ไหมใช่คำมึงขึ้นหน้าต่างมาอยู่ที่มันเบรกกำแพงที่สีมันเนี่ยเบรกโฟร์วอล์ฟอ่ะถ้านี่มันเกมนะคำกูขึ้นอยู่ก็ขึ้นอยู่นี่ก็ถูกแล้วน่ามันโง่ไม่มีทางที่มันเป็นไม่ได้หรอกเป็นได้มึงก็เป็นตัวละครเกมรู้ไว้ด้วยแล้วกูจะเถียงกันทำไมฉันรู้ทุกอย่างอยู่ในหัวของนายนะมันเป็นความรู้สึกที่รู้สึกสิ้นหวังมากเลยเนาะจะใครสนเล่าจะใครสนจะเล่าฉันจะเปิดเผยตัวตนปริศนาในด้วยคำเดียวเลยจบไหมเพราะนี่คือเกมถูกต้องนี่มันพูดถึงในเกมหรือว่ามันพูดถึงเรื่องจริงวะมันโบกเบรกฟุตบอลอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันพูดถึงในเรื่องจริงผมเริ่มจะดูไม่ออกแล้วมันพูดถึงอะไรกันแน่
งั้นเราก็ถูกมันเข้าไปฆ่ากันเพราะมันแค่เกมไงทั้งสองอย่างทั้งที่กูเล่นอยู่แล้วก็ในเรื่องก็ใช่ไอ้ก็มีเรื่องมาบ้าเกิดขึ้นเยอะเนาะถ้ามันเป็นเกมโอ้ยก็จะย้ำอยู่ได้เราเป็นผู้คนเดียวกลุ่มเดียวที่ตรงนี้ก็คือเกมความสามารถที่ไม่ make sense ของมอนาคุมะก็เกมมันจะเล่นกี่นานวะเนี่ยอย่ามากวนกูด้วยมันเป็นไม่ได้หรอกเพราะมันคือเกมอ้าวไม่ใช่อ่ะไม่ดีใช่ไหมฉันรู้ว่านายโกรธนะแต่พวกนายก็สนุกกันอยู่ใช่ไหมล่ะฮะกับโลกที่อะไรก็เกิดขึ้นได้แค่ในเกมงั้นก็บังคับให้ตัวเองยอมรับให้ได้ก็แล้วกันไอ้พื้นที่ปิดตรงเนี้ยไอ้โลกเกมอย่างเนี้ยมันก็คือเวทีที่แท้จริงของโรงเรียนฆาตกรรมและไอ้ยีเทน่าไม่มีทางจะเชื่อได้หรอกแต่ก็ดีครับผมนะถ้าเกิดยังไม่รู้ก็เปิดเผยมาตั้งแต่แรกนี่แหละจะได้เข้าใจตรงกันย้อนกลับไปสมัยก่อนนะผู้คนก็ทำท่าทางตกใจคล้ายกันแหละตอนที่เขาเห็นเครื่องบินอันแรกมันบินขึ้นมาใช่ไหมแต่ก็เหมือนกับการใส่คอนแทคเลนส์แหละมันจะเริ่มรู้สึกหายรู้สึกแปลกตอนที่นายเริ่มชินกับมันแล้วอย่าได้เทียบโลกความจริงกับคอนแทคเลนส์สิคะฉันหมายถึงนะถ้าเกิดนี่เป็นโลกวิชวลเวิลด์โลกเสมือนจริงแล้วก็แล้วมันทำให้เราเป็นยังไงอ่ะนายห้ามบอกนะว่าเราเป็นตัวละครแต่งขึ้นมาเนี่ยในโลกเองใช่โอ้ยอย่าเรื่องสับสนกับโฟร์วอร์ดีกว่าเอาว่าคิดว่าทุกเรื่องที่มันพูดคือเรื่องในเกมไม่ใช่พูดถึงพวกเราก็แล้วกันคือจะฟาวเดชั่นสร้างโลกนี้โดยใช้โปรแกรมที่เรียกว่าโปรแกรมนีโอเวลน้อเนี่ยแหละก็คือต้องบรรจุคนในแคปซูลอย่างนั้นก็จะเล่นโปรแกรมในสมองเป็นภาพออกมาคล้ายๆกับพวกอนิเมะคนที่เข้าไปในเกมจริงแหละมันเป็นโปรแกรมที่จะทำให้คนเข้าไปอยู่ในโลกวิชวลเวิลด์โดยตรงจากสมองเขานั่นหมายความว่าร่างกายนายยังมีอยู่ที่โลกจริงแปลว่าไม่ใช่ตัวละครแต่งไงแต่ตอนนี้พวกนายถูกดูดกลืนอยู่ในโลกความโลกเกมเลยเหมือนกับว่านายกำลังฝันหรืออะไรประมาณนี้ใช่พูดก่อนนี่แหละรู้ไหมไม่เอเวียเตอร์แต่อวตารเฮ้ยกูสงสัยอยู่เอเวียเตอร์นี่คืออะไรวะอวตารนายหมายถึงอวตารใช่ไหมมันก็คือตัวตนที่สร้างในเกมเป็นการก๊อปปี้จากร่างกายจริงของผู้คนเล่นWe're not just regular avatars, right? แต่พวกเราก็ไม่ใช่แค่อวตารธรรมดาใช่ไหมอวตารของนายก็คืออะไรที่สร้างจากการเอาของอะไรบางอย่างจากร่างกายนายจากโลกจริงมา What did you remove? นายเอาอะไรมาก็ต้องเป็นสมองป่ะอะไรที่เอามาจากร่างกายเราความทรงจำของเรากับครอบครัวไม่ใช่ความทรงจำทั้งหมดเลยก็น่าจะใช่นะความทรงจำแค่ตอนที่เข้าโรงเรียนก็ไม่น่าจะแค่นั้นความอันเนี่ยความทรงจำทั้งหมดของเราเลยเอามาสิ่งที่นายเอาจากพวกเราไปก็คือความทรงจำโรงเรียนนั่นแหละอ๋อก็คือความทรงจำที่เอาดึงดูดเอาไปแต่ไม่อ๋อโอเคมันสับสนเลยกูเนี่ยนั่นหมายความว่าพวกเราเป็นอวตารที่สร้างจากความทรงจำของเราก่อนที่เราจะเข้าโรงเรียนว่างั้นโอเคเข้าใจแล้ว นั่นคือเพราะว่าทำไมเราไม่มีความทรงจำตอนที่เราใช้ชีวิตอยู่ที่โรงเรียนฮอปพีใช่ไหมคะอย่าพูดอย่างนั้นน่ะเหมือนกับพวกเราสร้างจากความทรงจำจากอดีตเหมือนกับเราเป็นอวตารเหมือนกับนี่คือโลกของเกมทำไมเราอยู่มาพูดถึงเรื่องไซไฟว่าแม่งเอ้ยกูไม่เชื่อหรอกฮะกูไม่ได้มีความรู้เรื่องพวกนั้นหนังกูไม่ชอบดูด้วยไซไฟแม่งกูไม่ฉลาดพอโอเคป่ะหมดอะไรขนาดนั้นวะแค่นี้ที่ฉันจะต้องบอกเธอกี่ครั้งวะมันไม่ใช่ไซไฟมันคือเกมแค่นั้นแหละโลกนี้ก็คือโลกเสมือนจริงที่สร้างโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เราไม่สามารถไปต่อได้ถ้าเรายังไม่ยอมรับกันหรือว่าการเชื่อในสิ่งที่มันพูดคือสิ่งที่เราทำได้กันนะก็ใช่มาโหดดูโล่งไปเลยนะตอนนี้เราเหลือคนแค่ไม่กี่คนแล้วแต่ที่นั่งเยอะมากมาดูว่าใครยังจะเถียงอะไรเดี๋ยวกูจะด่าให้พวกมึงยอมรับความจริงให้ได้ว่านี่คือเกมใช่กูเล่นเกมมึงอยู่ก็เล่นพวกมึงอยู่มันมีหลักฐานหรือเปล่าที่นี่คือโลกเกมพวกมึงไงคือหลักฐานรู้ป่ะไม่ค่อยยังไงกินค้า
นายคืออวตารที่สร้างจากความทรงจำก่อนที่นายจะเข้าโรงเรียนกันมาร่างกายของนายจริงๆอยู่ที่โลกจริงนู่นถึงแม้ว่านายจะไม่มีความทรงจำจากนั่นแต่ว่าความบอดี้ของนายจริงก็มีอยู่อะไรวะโลกเกมเลยวะอวตารหาเหี้ยแล้วเนี่ยฉันคือมนุษย์จริงที่มีร่างกายจริงเว้ยโอเคเราได้ต้องเห็นด้วยกับมโนคุมะหรือเปล่ามีเห็นด้วย2คนมโนว่าอากาเนะนี่คือโลกวิชวลเราเป็นอวตารสร้างขึ้นมาเพื่อสิงเลื่อนโลกนี้ไม่ใหญ่เชื่อแบบนั้นแต่ว่าเราจะยิงด้วยอะไรประเด็นคือ Lead of Subject เหรอมันจะเร็วอย่างนั้นเลยนีโอเวอร์โปรแกรมเดี๋ยวขอดูก่อนนีโอเวอร์โปรแกรมอันนี้น่าจะช่วยได้ขอดูข้อมูลมานิดนึงร่างกายหรือว่าอย่าบอกนะว่าเอาเดี๋ยวมีป่ะ Lead of Subject อ่ะจะบอกร่างกายเรามีชีวิตตอนที่โรงเรียนแล้วอันนี้จะช่วยได้ป่ะ Lead of Subject อ่ะเพราะมันบอกว่าเราอยู่ในโรงเรียนมีชื่ออยู่ในการทดลองอะไรใช่ไหมน่าจะใช้ได้ป่ะนี่มีด้วยมาลองดูกันปังช่างเธออากาเนะไม่ใช่หรอกเชื่อเธอไปก่อนกูพยายามจะพิสูจน์ให้เห็นอยู่นี่โอเคมันต้องเป็นอย่างนั้นแน่กูไม่ได้บอกกูเห็นด้วยกับมึงกูบอกแค่มันต้องเป็นอย่างนั้นแน่เป็นไงล่ะก่อนหน้านี้ในห้องพักครูฉันเจอเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์แปลกๆนี่ฮิโยโกะโตมากมันเป็นลูกของฮิโยโกะแต่เธอดูสาวขึ้นมากจากฮิโยโกะที่เรารู้จักกันเหมือนกันสาวเลยเหรอหมายความว่ายังไงวะฮะอกใหญ่อะนุ่ยเมื่อเราเป็นอวตารตอนนี้เราก็จะดูรูปร่างเหมือนกับตอนที่เราก่อนเข้าอวตารของเราคือรูปร่างก่อนที่เราจะเข้าโรงเรียนแต่ว่าพอเราไปเจอติ๊กนั่นก็คือรูปร่างของฮิโยโกะตอนที่ฮิโยโกะเข้าโรงเรียนอะถึงอย่างนั้นก็โตไวอยู่ดีนะแต่ในโลกความจริงพวกเราใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมนั่นหมายความว่าพวกเราก็ต้องโตขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยแล้วก็หนึ่งในพวกเรานั้นมีคนที่โตจนเราแทบจำไม่ได้คุณจะบอกว่านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ฮิโยโกะเลยคะใช้ชีวิตในโรงเรียนก็ได้ประมาณปีถึง3ปีใช่ไหมปีถึง3ปีฮิโยโกะจากตัวกระเปี๊ยกก่อนเข้าโรงเรียนจะโตได้ขนาดนั้นเลยรู้สึกว่าฮิโยโกะจะอยู่ๆก็เติบโตขึ้นแบบพูดพลาดในตอนที่เธอใช้เวลาอยู่ในโรงเรียนอยู่นะรู้สึกว่าบางคนจะเรียนจบการตัวต่ำเตี้ยนะฟูจิฮิโกะเฮ้ไม่ใช่มึงบอกไม่อยากจะเชื่อมึงสร้างเรื่องขึ้นมามีการด่าฟูจิฮิโกะด้วยแต่ถ้าพวกนายเสียแค่ความทรงจำร่างกายของนายก็ต้องเติบโตไปด้วยระหว่างนั้นใช่ไหมล่ะดังนั้นพวกนายก็ต้องรู้สึกตัวว่าร่างกายมันเติบโตขึ้นมาบ้างแต่ว่าทำไมพวกนายถึงจำแต่ละคนเองเพื่อนกันเองไม่ได้เลยล่ะก็เพราะพวกเราไม่รู้จักกันตอนก่อนที่เราจะเสียความทรงจำใช่ไหมคะถ้าเรามาเจอกันหลังจากที่เสียความทรงจำไปก็ไม่ต่างจากการที่มาเจอกันครั้งแรกสินะเพราะเราไม่รู้จักกันก่อนหน้านั้นเราก็เลยไม่รู้เลยว่าแต่ละคนน่ะโตไปได้ขนาดไหนไม่เดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดเราไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วเราไม่รู้ว่าเราโตกันมาเท่าไหร่จากการแค่ดูงั้นเขาก็ต้องสังเกตความแตกต่างด้วยสิฮะใครที่ต้องสังเกตความแตกต่างชิด The fuck งั้นเขาต้องสังเกตความแตกต่างฟีโกะมันพูดถึงใครเนี่ยงั้นเขาต้องสังเกตความแตกต่างด้วยสิฟีโกะที่รู้จักน้องสาวที่โรงเรียนเก่าอะมึงเหรอไม่ฟูจิโกะก็โมโนคุมะอ้าวใช่ด้วยโอเคเย้เออใช่เพราะฟูจิโกะรู้จักเปโกะมาก่อนหน้านั้นแล้วใช่เฮ้ยฟูจิโกะนายรู้จักเปโกะมานานแล้วใช่ไหมล่ะใช่คนนายพูดถึงมันก็แปลกจริงๆเลยนะไม่ผมจะคิดดูแล้วมันก็แปลกจริงแหละแปลกยังไงอธิบายกูฟังเร็วกูเริ่มจะมึนเหมือนกันแปลกอะไรเหรอคะ
ความทรงจำโรงเรียนของเราหุยไม่ว่ารู้ว่ากี่วันที่ถูกเอาไปเนี่ยถ้าตามคนสร้างโปรแกรม Neo World ก็จะพอฟีเจอร์ฟอนเดชั่นเท่านั้นที่จะรู้รายละเอียดนะแต่ว่าประมาณ 2-3 ปีมั้งฉันว่านานขนาดนั้นเลยอ่ะเออก็อย่างที่ผมบอกไปเบโกและฉันน่ะอยู่ด้วยกันและเคยเห็นกันมาตั้งแต่ตอนที่เรามีชีวิตกันอยู่แล้วถ้าเกิดเราเสียความทรงจำ2ปีไปเราก็จะไม่สังเกตเลยว่าเราแก่ขึ้นตอนกว่าตอนที่เราจำได้งั้นนายจะบอกว่าความทรงจำเสียไปนี่คือสิ่งที่มอนโคมาโกหกเป็นการงั้นแหละเพราะการปฏิเสธการเสียความทรงจำของนายทำให้นายไม่สามารถที่สังเกตเห็นสิ่งที่สำคัญเว้ยนายเสียความทรงจำจบแค่นั้นแหละคุณนายเป็นอวตารที่ถูกความทรงจำเอาไปโอเคไหมเอาจริงผมก็งงเหมือนกันนี่เรากำลังพยายามพิสูจน์อะไรอยู่แล้วอันนี้คือผมมึนจริงๆตามไม่ทันคืออะไรคือฟูจิโกะอยู่กับเปโกะมาตลอดเสียความทรงจำแล้วทำไมถึงไม่สังเกตเหรอไม่รู้โอ้ยตายกูตายกูตายแน่กูตายแน่กูไม่กูจำกูตามไม่ทันกูตายแน่เอาเป็นว่าเราข้ามเรื่องเมื่อกี้ไปแล้วกันเอาเรื่องใหม่กันดีกว่า นานนี่ก็คือโลกเสมือนทีนะงั้นแล้วพวกเราก็เป็นอวตารนายจะบอกว่าเราแค่ต้องยอมรับเรื่องนี้งั้นนะฉันรู้สึกใจมีรู้สึกเสียงหัวใจด้วยและฉันรู้ว่าฉันมีกลิ่นยังไงงั้นนายจะบอกสิ่งที่ฉันรู้สึกพวกนี้คืออะไรกันนายจะบอกว่าฉันนี่มันก็โกหกเป็นการงั้นเหรอแค่เพราะมันเป็นเกมไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างต้องโกหกนะเว้ยนายเคยรู้จักหรือเปล่าว่าตอนที่นายถูกสะกดจิตให้เชื่อว่านายถูกเผามันก็จะมีรอยไหม้เกิดขึ้นจริงๆอ่ะอันนี้ก็อย่างที่ผมเคยบอกไปว่าสมองมันมีพลังจินตนาการสูงที่จะทำให้เกิดสิ่งต่างๆร่างกายได้เหมือนจริง งั้นถ้าเกิดสมองเราเชื่อว่าอะไรเป็นเรื่องจริงมันก็ไม่ต่างจากว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆสินะพอคุณพูดถึงนะคะฉันก็ได้ยินเรื่องราวปรากฏการณ์แบบนั้นคล้ายๆกันนะคะในประเทศที่ห่างไกลมันมีการทดลองเกี่ยวกับการกับหนึ่งในผู้ต้องหาหนึ่งคนผู้ต้องหาคนนั้นถูกปิดตาเอาไว้แล้วก็ขึงไว้กับเตียงแล้วก็มีเลือดเล็กๆจะรอยแผลเล็กๆทำให้เลือดไหลออกมาจากตรงขาของเขาผู้ต้องหาคนนั้นถูกทิ้งไว้ที่ห้องทดลองและก็มีเสียงเลือดหยดดังเอ็กโคไปทั่วห้องแต่จริงแล้วเลือดไม่ได้ไหลเลยค่ะอ้าวทำไมหมุนกลับมาด้านหลังอ๋อเขาก็แค่ถูกบังคับให้ได้ยินเสียงหยดน้ำมันหยดแต่เขาก็เชื่อว่าตัวเองเลือดไหลออกมาจนตายแต่ว่าถือเป็นอย่างนั้นผู้ต้องหาก็ยังตายอยู่ดีค่ะอย่าที่คาดหวังไว้เลยคุณโซเนียความรู้ของคุณนี่เป็นอะไรที่สุดยอดมากใช่ผมนะอันเรื่องเมื่อกี้ผมสรุปก็คือปล่อยให้นักโทษถูกมัดเท้าแล้วก็มัดอยู่เตียวตัวอยู่กับเตียงขยับไม่ได้แล้วก็ทำแผลเล็กๆอยู่ที่ขาของเขาให้ได้ยินเสียงเลือดหยดไหลพอนักโทษที่ถูกมัดตามองไม่เห็นอะไรได้ยินเลือดหยดไหลไปนานๆก็คิดว่าตัวเองเลือดคงใกล้จะหมดตายแล้วแต่จริงๆเป็นเสียงหยดน้ำธรรมดาตลอดแล้วก็เชื่อว่าตัวเองเลือดหมดไหลหมดแล้วจริงๆแล้วก็ตายไปจริงสมองมันคิดว่ามันจินตนาการว่านั่นคือเลือดทั้งหมดที่หยดมาผ่านไป 3-4 วันนั่นคือเลือดทั้งหยดก็คิดว่าตัวเองต้องตายเพราะเลือดเยอะไปขนาดนั้นใช่มั้ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่น่าขนลุกเหมือนกันนะทุกท่านว่าป่ะไอการทดลองแบบนี้เนี่ยครับวิทยาศาสตร์เป็นอะไรที่น่าสนใจทุกท่านเนี่ยเห็นมั้ยตั้งใจเรียนวิทยาศาสตร์ไว้การทดลองแบบนี้ผมสุดยอดมากผมชอบไอการทดลองแบบนี้มันเป็นอะไรที่พิศวงมากสมองมนุษย์เนี่ยถ้าเกิดมันเป็นคำโกหกมันก็เป็นคำโกหกที่โคตรน่าเชื่อเลยจะบอกว่ามันจะกลายเป็นความจริงขึ้นมางั้นเหรอเราเชื่อมต่อกับเครื่องยนต์และก็หลายๆอย่างและสติของเราถูกอัพโหลดเข้ามาในนี้งั้นเราก็เลยเชื่อว่าโลกแห่งเกมนี้ก็คือของจริงงั้นเกาะเจมส์วอล์กที่เราอยู่กันใช่นั่นก็คือโลกวิชวลโลกเสมือนจริงนั่นแหละโอ้โหเชื่อมต่อมาเป็นพิกเจอร์เลยพอที่ทำคอมิกเลยต่อกันเรียง
That sea, that beach, the buildings, ชายหาดทะเลตึกและก็ทุกอย่างนั้นถูกสร้างโดยโลกวิชวลสร้างโดย New World โปรแกรมร้องไห้ลิกูมันก็เป็นพื้นที่เราอยู่ตอนนี้อีกแล้วที่เราเห็นตอนนี้ก็คือทุกอย่างเป็นลูกวัวชวนสร้างโดยโปรแกรมล้วนๆมันดูเหมือนจริงก็เพราะว่าสมองเราคิดว่าเป็นของจริงนั่นคือผลลัพธ์สุดท้ายแล้วอะไรออกไปเลยครับผมนะซูมออกมาทุกอย่างก็แพ้สิ่งที่สร้างขึ้นมานั่นคือความจริงเลยตัดเป็นโลกแห่งเกมไปเลยเมื่อมึงรู้แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องสร้างให้มันดูดีต่อไปใช่ไหมความจริงก็คือความจริงคือทุกอย่างเป็นเรื่องโกหกใช่แล้วความจริงของโลกนี้ถ้าทุกอย่างเป็นเรื่องโกหกแล้วเราต้องเชื่ออะไรดีอะใครไปสนว่ามันเป็นความโกหกแล้วฮะนายกันไปทางไหนวะเนี่ยฮะเธอหมายถึงเธอนี่คือโลกแห่งเกมจริงทุกอย่างก็เกิดขึ้นอยู่ในเกมถูกต้องไหมใช่ไหมความว่าใช่ทุกคนที่ตายยังมีชีวิตอยู่นั่นคือเรื่องดีหนึ่งในไม่กี่เรื่องที่เราได้จากเรื่องนี้ครับผมนะใช่แล้วการฆาตกรรมที่เราถูกบังคับให้ทำกันก็เป็นแค่เกมธรรมดาทุกคนที่ถูกฆ่าก็ต้องมีชีวิตอยู่ในโลกความจริงใช่แค่เขาตายในโลกจำลองแล้วเขาไม่ได้ตายในโลกความจริงใช่ไหมงั้นคุณก็จะบอกว่าทุกคนมีชีวิตอยู่แล้วคะแต่ผมไม่คิดว่ามันจะง่ายอย่างนั้นเพราะเราก็เพิ่งคุยกันว่าสมองจินตนาการเป็นอะไรที่ร้ายแรงอย่างเมื่อกี้ยังพูดเลยนักโทษคิดว่าเลือดตัวเองไหลออกมาจนตายงั้นถ้าสมองสั่งให้คนที่ตายในเกมคิดว่าตัวเองตายจริงในสมองของคนที่อยู่โลกจริงมันก็เป็นไปได้ที่คนที่ตายในเกมก็อาจจะตายในโลกจริงได้เหมือนกันเพราะสมองในเกมสั่งแล้วว่าตัวเองตายมันก็เลยเป็นส่งกระพดไปถึงโลกจริงคล้ายๆกับเรื่องนักโทษเมื่อกี้ผมนะใช่เป็นงั้นแหละใช่ไหมล่ะมอนาคุมะเหรออะไรตลกวะถ้าเกิดการโกหกมันก็เป็นความโกหกที่น่าเชื่อถือมันจะกลายเป็นความจริงได้นั่นคือสิ่งที่นายพูดก่อนหน้านี้ใช่ไหมฟูจิฮิโกะอย่าบอกนะนั่นหมายความว่าใช่โลก Neo World นี้มันไม่ใช่แค่เกมธรรมดามันเป็นซอฟต์แวร์ Next Gen ที่ค่อนข้างจะมีความสมจริงที่สูงส่งและเมื่อพูดถึงความเป็นจริงถ้าเกิดอวตารของคนได้สัมผัสการตายแล้วก็สมองข้างในร่างกายจริงก็จะหยุดทำงานเหมือนกันอะไรวะเนี่ยใช่อย่างผมคิดไปใช่มันต้องเป็นอย่างนั้นไงถ้าลองเชื่อว่าตัวเองตายแล้วมันก็ตายจริงไงเพราะมันสมองมนุษย์ทำงานอย่างนั้นงั้นทุกคนที่ตายไม่ใช่ว่าร่างกายเขาตายเป็นแบบสมบูรณ์แบบหรอกนะฉันก็พูดไม่ได้ว่าตายจริงหรือเปล่าแต่ว่านั่นเกิดผลว่าทำไมมันถึงได้แย่มากอะที่สถานที่เหลือกับพวกเขามันก็แค่ความว่างเปล่าคุณจะบอกว่าเขาก็จะมีทางตื่นอีกแล้วหรือคะนี่มันเฮ่อแล้วเนี่ยแย่กว่าเดิมอย่างเงี้ยน่าจะปล่อยให้ตายในเกมก็จบไปถ้าเกิดกลับไปโลกจริงกันได้นี่ไม่รู้ว่าจะไปเจอกันในสภาพไหน What the fuck อุตส่าห์มีความหวังฟูจิโกะคงจะดีใจว่าอุตส่าห์มีความหวังจะได้เจอเปโกะในโลกความจริงหลังจากที่ออกจากโลกนี้ได้ใช่ไหมล่ะถ้าเกิดเธอยังไม่ตายก็นะคนที่ไม่มีใครรู้สึกดีกับเกมที่นายไม่สามารถตายได้นะตอนที่นายจะต้องตายถูกต้องไหมเกมฮาเลยวะนั่นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องเสียชีวิตกันเลยเว้ยถ้าเกิดนายอยากจะโกรธแล้วก็ไปโกรธที่ Future Foundation นู่นพวกเขาบังคับให้นายเล่นเกมนี่เว้ยนั่นก็จริง Future Foundation งั้นเหรอทุกคนจาก Future Foundation ทำให้เราเล่นเกมหาเนี่ยนะทุกอย่างแม่งทำงั้นเหรองั้นโมโนมิและเชียกิก็ทรยศ Future Foundation เพื่อปกป้องพวกเราและพวกเขาก็ถูกเอาพรากไปอ๋อโอเคงั้นศัตรูที่แท้จริงเราคือ Future Foundation มันจะเป็นอย่างนั้นเหรอ Future Foundation คือศัตรูที่แท้จริงของเรางั้นเหรออใช่มันใช่ก็ต้องมาคุยกัน
พลงตื่นเต้นกันแบบ8บิตซะอย่างนั้นโหรู้สึกย้อนยุคมากเพลง8บิตผมนี่ก็มันอีกแบบนะ Neo World Program was developed by Neo World Program ถูกสร้างโดย Future Foundation ใช่ไหมถั่วต้มงั้นคนและคนที่มาให้เราติอยู่นี้ก็ Future Foundation ใช่ไหมก็ถูกต้องงั้นศัตรูต้องเป็น Future Foundation ใช่ไหมถึงกลุ่มที่สร้างเกมฆาตกรรมไม่ใช่คนที่ดีใช่ไหมงั้น Future Foundation ก็คือองค์กรที่เขาชื่ออะไรโอเคใครคือศัตรูของเราโอเคตอนนี้เราต้องพิสูจน์ว่า Future Foundation ไม่ใช่คนที่ตั้งผมว่าผมมีหลักฐานว่า Future Foundation ไม่ใช่คนที่จะสร้างให้เป็นโรงเรียนฆาตกรรมเกิดขึ้นโมโนคุมะเป็นคนทำครับผมนะผมจะได้โปรแกรมเริ่มแรกมันบอกว่าให้เป็นโปรแกรมสันติสุขใช่ไหมล่ะนี่ไงเป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างด้วยความหวังแต่ว่าดันกลายเป็นความตายและความอันตรายแทนมันจะมีอันไหนที่บอกว่าถูกโมโนคุมะดัดแปลงให้กลายเป็นอะไรที่มันแย่หรือว่าต้องเป็นตัวตนของ Future Foundation ไม่น่าใช่อันนี้น่าจะใช่ต้องเป็นไอ้ Neo World Program นี่แหละเอาไปยิงช่วยจะบอกว่าคนที่สร้างไม่ใช่ Neo World Program ไปยิงนี่ปั๊บโอ้โหโอเคกลับเข้ามาสู่ความรู้เรื่อง โดยปกติแล้วโลกที่สร้างโดย Neo World Programมันไม่มีความรุนแรงหรืออะไรอยู่เลยอย่างงั้นทำไมการฆาตกรรมเกิดขึ้นวะไวรัสมันเข้ามาในโปรแกรมบังคับให้พวกเราต้องฆ่ากันเองหรือว่าไวรัสนั้นมันอ๋อใช่จนกระทั่งก่อนที่โมโนคุมะจะมาก่อนนี้มันก็มีความรู้สึกที่เงียบสงบดีนะใช่ไหมล่ะใช่มันไม่ได้แปลกไปจนกระทั่งอุซามิถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นโมนามิแล้วมานามิหน้าที่อะไรที่เธอมีในฐานะที่เป็นแค่เด็กผู้หญิงหลงทางในโลกนี้กันนะเฮ้ยอย่ามาเปลี่ยนประเด็นด้วยแต่ว่านั่นก็คือสิ่งที่เราต้องเคลียร์เหมือนกันโมนามิหรืออุซามิหน้าที่ของเธอในโลกนี้ก็คือเป็นครูถูกต้องเป็น magical girl ก็ใช่นะสาวน้อยเวทมนต์ observer มันคือ must bear เป็นผู้สังเกตการ observer ครับผมนะ She was the observer of the Neo World program เธอเป็น observer ผู้สังเกตการแห่งโลก Neo World program ถูกต้องไหมใช่แล้วเธอเป็น NPC ถูกสร้างมาในหน้าที่แห่งการเป็นผู้สังเกตการ NPC หาแล้วนะมันเล่นเกมมาเธอ Non-player character เป็นคนที่ไม่สามารถควบคุมได้นะมันต่างจากอวตารเหมือนพวกเราตัวละครที่เราไม่สามารถควบคุมได้ Non-player character การมีอยู่ของมอนามิถูกสร้างโดยโปรแกรมเพื่อที่จะได้ส่องดูพวกนายทั้ง15คนแล้วเดี๋ยวก่อนนะคะคุณบอกว่า15คนเหรอนี่พวกเธอไม่รู้นี่เราสำรวจอยู่คนเดียวใช่ไหมตรงลงไอ้ข้อมูลที่ผ่านมาคุณสำรวจอยู่คนเดียวไม่มีใครที่จะหาเลยใช่ไหมไม่มีใครรู้เรื่องเลยใช่ไหม นี่มึงลืมความนัดไปเหรอฮะพวกเรามี12คนนะเว้ยเขาคงจะตัดคนนึงก็คือคนสังเกตการอีกคนนั่นแหละฮะผู้สังเกตการอีกคนงั้นเหรอFuture Foundation อีกคนที่ผู้สังเกตการที่บอกถึงก็คือคนๆนั้นโมโนคุมะเจอโมโนคุมะทุยทุยเบียโฮยะบลูอะไรผมรู้สึกแย่มากที่พวกมึงนี้ไม่คิดจะไปสำรวจอะไรกันเลยใช่ไหม นอกจากคนที่เข้าร่วม15คนมีผู้สังเกตการ2คนในโลก Neo World นี้หนึ่งในนั้นคือโมโนมิทุยโมโนคุมะโมโนมิแหละแล้วอีกคนนึงก็ถือว่าจะเป็นชิยากิเหรอคะถั่วต้มใช่เธอถูกแล้วนายจะบอกว่าเชียกิก็ถือ NPC งั้นเหรออืมใช่งั้นนายจะบอกว่าเธอก็เป็นโปรแกรมธรรมดาเธอไม่ได้มีอยู่แม้แต่ในโลกชีวิตจริงงั้นเหรอใช่อย่างงั้นเธอก็ไม่ใช่มนุษย์งั้นสิก็ใช่ เธอไม่มีอยู่มาตลอดเลยงั้นเหรอไม่ใช่มนุษย์เลยเนี่ยนะ
ไม่ใช่อย่างนั้นชิอากิมีชีวิตอยู่จริงถึงว่าเธอจะเป็นแค่เสมือนจริงเธอก็มีชีวิตอยู่มึงลืมไปแล้วเหรอเธอช่วยชีวิตพวกเราด้วยรู้ไหมเฮ้ยไม่ต้องมาทำเป็นคึกคักใส่ตัวละครเกมหรอกนะมึงหุบปากที่กูต่อยบวกกับเธอไม่ใช่แค่ตัวละครเกมธรรมดาเธอเป็นหนึ่งในคนที่เป็นพวก World Ender ด้วยนะเว้ยพวกทำลายล้างโลกใช่ไหม World Ender กันเหรอพอคุณพูดถึงนะคะคุณก็บอกว่า Future Federation โดยชื่อนั้นใช่ไหมคะนั่นก็แค่คำโกหกใช่ไหมล่ะเพื่อที่เราจะได้คิดว่า Future Federation คือศัตรูของเราอย่ามาทำล้อเล่นเกี่ยวกับเรื่องผู้ทำลายโลกนะคะไม่ต้องสงสัยเลยฟิวเจอร์เฟเดเรชันคือผู้ทำลายโลกอย่างน้อยก็สำหรับพวกเรานี่เนี่ยฮะฟิวเจอร์เฟเดเรชันคือคนทำลายโลกอย่างน้อยก็คือกับพวกเราในนี้อ่ะสำหรับพวกเราในนี้อ่ะ What do you mean those of us here มึงหมายความยังไงพวกเราที่อยู่ที่นี่ฮะทำไมนายถึงดึงพวกเราไปอยู่กับมึงด้วยฮะเหมือนก็แค่คำโม้น่ะโมโนคุมะมึงคืออะไรกันแน่เดี๋ยวฮะทำไมมึงไม่แสดงตัวจริงของมึงออกมาได้แล้วฮะอะไรคราวนี้มึงพูดไม่ได้เงี้ยเงียบคุณขี้ขลาดเลยนะคะที่คุณจะทำมือยืดอย่างเงี้ยค่ะก่อนที่ฉันจะแสดงตัวตนที่แท้จริงกับพวกนายรู้สึกว่าตัวละครหลักมาถึงแล้วนะตัวละครหลักใครมาเฮ้อย่าบอกนะว่าคนที่เราเจอในพาร์ทที่แล้วตัวละครหลักนั่นเหรอพูดถึงแล้วไอ้คนนี้ก็เป็นหนึ่งในคนที่เป็นผู้ทำลายล้างโลกฮะผู้ทำลายล้างโลกกันเหรอฮะโอ้มาแล้วโหนะหูผมนี่ขนลุกเลยไอ้ย่าโอ้ยังรอพระเอกภาคหนึ่งมาแล้วครับผมนะผมนี่ขนลุกเลย